สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วง 1-15 กันยายน 2567 นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูในเรื่องของการย้ายดวงดาวนะครับก็จะมีเพียงแค่ดาวพุธดวงเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูสรุปตรงนี้ได้เลยอิทธิพลของชาวเมษลัคนาเมษนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนที่3ของลัคนา1 2 3เป็นภพเรือนสหัสชะสหชะเนี่ยในทางโหราศาสตร์เรียกว่าตำแหน่งที่เป็นในเรื่องของการโน้มเอียงแรงชักจูงสิ่งต่างๆไปข้างหน้าเป็นลักษณะของการที่เรานั้นเข้าไปอยู่ในเรือนสังคมนะครับนะอยู่ในเรื่องของการเดินทางค่อนข้างแบบมีทั้งเดินทางใกล้แล้วก็เดินทางไกลจริงๆสหชะคือเดินทางใกล้แต่ว่าดาวอังคารนั้นโคจรมาจากภพเรือนมรณะด้วยจึงทำให้เกิดการทั้งเดินทางใกล้แล้วก็ทางไกลด้วยนะครับอาจจะทำให้เกิดลักษณะของการที่ตัวเราเองนั้นมีการปฏิสัมพันธ์มีการติดต่อมีการสื่อสารกับบุคคลอื่นมากหน้าหลายตาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเข้าวงสังคมก็เยอะด้วยนะครับและดาวอังคารนั้นโคจรอยู่ในเรือนสหัสชะเนี่ยนะมีคอนเนคชั่นมีการคิดการทำกันแบบค่อนข้างดูมีอะไรเยอะแยะมากมายกับในเรื่องของการที่ต้องเข้าไปนะครับจัดการต้องไปทำในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากขึ้นแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในส่วนหนึ่งคือดาวอังคารเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนสาชาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีแต่เล็งกับดาวเกศสุริยะด้วยอาจจะทำให้ชาวเมษแล้วก็ลัคนาเมษนั้นอาจจะมีโอกาสของการหุนหันพลันแล่นคิดอะไรทำอะไรอาจจะใช้อารมณ์นะครับหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการร้อนอกร้อนใจแบบคิดอะไรทำเลยนะครับมันเลยอาจจะทำให้เกิดปัญหาเล็กๆตามมาแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะบางคนอาจจะควบคุมอารมณ์ได้แต่บางคนก็อาจจะควบคุมไม่ได้อันนี้ก็ต้องพิเคราะห์พิจารณานะครับด้วยนิดนึงเนาะผมไม่ได้บอกว่าคุณจะใช้อารมณ์กันทุกคนนะครับแค่บอกว่าจุดอ่อนของคุณคือเราอาจจะต้องใช้อารมณ์มากขึ้นแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังบางคนอาจจะขับรถเร็วอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงทีนี้เรามาดูในเรื่องของสภาวะการเงินกันต่ออิทธิพลการเงินของชาวเมษนะครับก็คือราศีพฤษภครองด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โคจรไปเป็นอลิกับดวงชะตานะครับก็ถือว่าชาวราศีเมษอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของการใช้เงินบางครั้งเนี่ยการเงินของชาวเมษอาจจะมีติดขัดบ้างนะครับหรือว่าอาจจะมีเงินที่ต้องจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับในช่วงเวลานี้แต่มันก็อาจจะทำให้ชาวเมษลัคนาเมษนั้นต้องพยายามบริหารจัดการเรื่องการเงินเพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นเน็ตอยู่ในเรือนอลิด้วยนะครับมันก็เลยต้องเหนื่อยในการหานะครับหรือว่าเงินอาจจะติดขัดไปช็อตไปในบางครั้งแต่มันก็ไม่ได้แบบเหมือนตลอดเวลานะครับมันก็เป็นแบบสักพักหนึ่งก็อาจจะฟื้นกลับมาได้แบบนี้ก็ได้เช่นกันอิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ยยังเล็งกับราหูด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะไปเซ็นกู้เซ็นค้ำหรือว่าการที่จะต้องไปร่วมหุ้นลงทุนต่างๆอันนี้ต้องวิเคราะห์พิจารณาให้ดีนะครับเพราะเราอาจจะเสียเปรียบนะหรืออาจจะแบบถูกฉกชิงถูกอะไรแบบนี้ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับถึงค่อนข้างมากเลยแหละแล้วแต่บุคคลนะครับว่าธุรกิจของคุณเนี่ยไซซิ่งของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะเราก็ต้องดูกันว่าสิ่งที่เราทำมันมีความเสี่ยงแค่ไหนอะไรแบบนี้ครับอันนี้เราต้องดูแลในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองด้วยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับถูกคนอื่นเนี่ยเขาชักจูงเรานะครับเพราะราหูเนี่ยมาจากภพเรือนลาภะราภะเนี่ยแปลว่าลาภผลรายได้เล็งมาที่การเงินเนี่ยดูเหมือนจะดีเลยแต่เหมือนเขาเอาแบบเขาเรียกอะไรล่ะเอายอดขายนะครับหรือว่าเอาเปอร์เซ็นต์ต่างๆมาล่อเราแบบเนี้ยว่าเนี่ยทำตรงเนี้ยได้แบบกี่เปอร์เซ็นต์ 10% 20% เลยนะแบบเนี้ยสนใจไหมเงินปั๊บเดี๋ยวก็รวยอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไปตกหลุมแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงเนาะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าการเงินยังถือว่าพอไปได้อยู่นะครับแค่อาจจะมีรายจ่ายเยอะหน่อยมีภาระให้ต้องจับจ่ายใช้สอยเยอะขึ้นกว่าปกติเท่านั้นเองนะครับ
ก็มีอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรไปอยู่ในนำหน้าลัคนาเป็นเรือนสุภะแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยจริงๆก็ยังพอที่จะบริหารจัดการเรื่องการเงินได้อยู่เพียงแต่บางทีในช่วงเนี้ยมันก็อาจจะมีกิเลสเข้ามาเยอะนิดนึงให้เราต้องจับจ่ายต้องซื้อของมันต้องมีอะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบมีกิเลสเยอะที่ต้องจับจ่ายใช้สอยแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ให้คนอื่นยืมเงินหรือว่าไม่ได้เซ็นกู้เซ็นค้ำก็อาจจะเป็นเรื่องของการแบบของมันต้องมีประมาณนี้นะครับที่เราไปต่อกันในเรื่องของอาการงานอิทธิพลการงานของชาวเมษคือราศีมังกรครองด้วยดาวเสาเลข7ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนลาภะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วดาวเสานั้นเป็นดาวการงานโคจรในเรือนลาภะแปลว่ามีโอกาสจะมีลาภมีผลในเรื่องของการงานที่ดีมีการพัฒนามีการเติบโตแต่อาจจะต้องวิ่งเต้นมากหน่อยนะครับเพราะว่าดาวเสาเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยเล็งไปที่ดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะครับอาจจะมีโครงการการคิดการทำการวางแผนอะไรหลายๆอย่างนะครับต้องแบบมีการโชว์ศักยภาพมีในเรื่องของการที่จะต้องวิ่งเต้นหาสิ่งต่างๆนะครับบางคนอาจจะวิ่งเต้นหาลูกค้าบางคนอาจจะวิ่งเต้นหาผู้ช่วยเหลือผู้อุปถัมภ์อะไรแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสจะเป็นไปได้แต่มันก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นได้นะครับแค่มันอาจจะดูแบบวุ่นวายเหนื่อยแต่มันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเขาโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับทำให้การเงินมันเติบโตมันพัฒนาดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนก็มีการติดต่อมีการดีลธุรกิจกันนะครับมีโปรเจกต์ต่างๆที่อยากจะมีอยากจะทำมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แต่อย่างที่บอกนะว่าเราควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าดาวการเงินเป็นเล็งกะลาหูเราไม่รู้ว่าใครเขาจะมาหวังแค่ผลประโยชน์จากคุณหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์พิจารณาเพิ่มเติมในดวงชะตาของตัวคุณเองด้วยนะครับหรือว่าไปประกอบการตัดสินใจอีกครั้งนึงเนาะอันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์และก็แนวทางเท่านั้นทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันความรักของชาวเมษคือราศีตุลครองด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โคจรไปอยู่ในราศีกันเป็นตำแหน่งนิดด้วยนะครับเล็งกับราหูอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับน่าจะเป็นในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยาดาวศุกร์น่าจะเลื่อนมาเป็นเกษตรบดีดังนั้นช่วงครึ่งแรกอาจจะยังคงต้องระมัดระวังกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหาให้ต้องจัดการต้องแก้ไขเพราะไปอยู่ในเรือนอลิด้วยอลิหมายถึงปัญหาหมายถึงอุปสรรคมันเลยทำให้เราต้องเป็นประเด็นกันในเรื่องของความไม่ชัดเจนหรือบางสิ่งบางอย่างเติร์ดปาร์ตี้อะไรแบบเนี้ยอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังอันนี้ผมไม่ได้แบบมาพยากรณ์ให้ใครมามีปัญหากันนะครับแค่ให้เราต้องดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนรักให้มากขึ้นนะครับแคร์คนรักให้มากหน่อยเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าคุณยังใส่ใจยังเทคแคร์ยังแบบมีความรู้สึกดีๆกับเขามันจะได้ทำให้เรากับเขาเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็มีวัคซีนหรือเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งรีบจนเกินไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันดูไม่ชัดเจนแต่เรายังกระโดดเข้าไปหากองไฟเนี่ยเราจะโทษใครนะครับเพราะเราอาจจะแบบใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าตั้งแต่แรกอะดาวอังคารเล็งดาวเกตอะบางทีเราก็อาจจะใช้อารมณ์เกินไปนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ปัญหาสิ่งต่างๆมันอาจจะผิดพลาดหรือมันอาจจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่เรานั้นคาดหวังเอาไว้ก็พยายามปล่อยวางค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงยังไม่ใช่จังหวะของคุณลองรอดูในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะลงตัวได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ